าอัปเดตอาการของอาต้อยเศรษฐาดีกว่าเห็นภาพนี้แล้วแบบชื่นใจจังเลยอ่ะเหมือนไม่ใช่คนป่วยอ่ะร้องเพลงแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะวันนี้เอาคลิปนี้มาฝากให้ทุกคนได้ติดตามกันแล้วก็สบายใจตามกันไปเลยค่ะหนาวเนื้อห่มเนื้อสวัสดีครับ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 หนาวร้าวอกร้าวเสียงร้องอบอุ่นในเพลงหนาวเนื้อของต้อยเศรษฐาศิระฉายาอดีตนักร้องนำวง The Impossible ในวัย76ปีเชื่อว่าคุ้นหูแฟนเพลงรุ่นใหญ่และหลายคนอยากจะฟังสดๆกันอีกครั้งบนเวทีรวมถึงอาต้อยที่อยากจับไมค์ร้องเพลงอีกครั้งหลังห่างหายจากเวทีเพื่อรักษาตัวจากโรคมะเร็งปอด2ปีเต็มก็เลยตั้งใจดูแลตัวเองทั้งกายและใจโดยเฉพาะหลานชายที่ตอนนี้เป็นยาวิเศษทำให้ศิลปินรุ่นใหญ่พูดได้เต็มปากว่านี่คือความสุขพอเริ่มรักษาแล้วก็มีหลานเนี่ยน้ำหนักขึ้นเกือบจะทุกเดือนหมอบอกดีมากดีมากตอนนี้ก็เลยมีความสุขกับหลานแต่เลี้ยงหลานได้อุ้มหลานท่านรู้สึกว่าตัวเองจะป่วยเนี่ยหาหลานไว้บอกจริงๆนะรักมากกว่าลูกตอนนี้คุณพ่อก็ดีขึ้นแล้วนะก็อย่างที่เห็นเนี่ยอันนี้เป็นภาพปัจจุบันนะคะอ๋อครับผมค่ะอันนี้เป็นภาพปัจจุบันก็คือทุกคนในบ้านก็สดใสแฮปปี้ดีค่ะเพราะว่ามีน้องมีบุญเป็นยาใจเราไม่ได้แยกบ้านกันใช่ไหมคะคืออีฟอยู่กับพ่อกับแม่แล้วมีบุญก็อยู่ด้วยเขาก็อยู่กับหลานทุกวันเขาก็มีแรงผลักที่จะพยายามแบบคือเขาก็รู้ว่าก็เขาก็ทำได้ไงเขาและยิ่งช่วงนี้เขาดีขึ้นอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าเออเขาก็ทำได้เขาก็ดีขึ้นได้มันไม่เห็นต้องแบบไม่ต้องหมดกำลังใจหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยิ่งอยู่กับมีบุญเนี่ยเขาก็จะยิ่งรู้สึกว่าเขาอยากพยายามอยากดีขึ้นกว่านี้จะได้เล่นกับหลานได้จะได้วิ่งไล่จับจะได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะตราบใดที่ยังทำอะไรได้อ่ะเขาก็ไม่ได้อยากอยู่เฉยๆนะพ่อคือเขาก็เป็นคนที่รักการทำงานรักแฟนๆของเขารักครอบครัวเขายังมีเป้าหมายในชีวิตอยากจะนู่นอยากจะนี่อยากจะนั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพี่ก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้แหละเป็นแรงผลักแล้วก็เป็นกำลังใจให้เขาเนี่ยมีเป้าหมายที่จะดูแลตัวเองที่จะหายเรื่องความแข็งแรงก็ดีขึ้นทุกวันเพราะว่าเช้าๆมาก็ยังวิ่งได้หยกๆกับครึ่งชั่วโมงอาหารการกินเนี่ยหมอเขาบอกว่าอยากทานอะไรก็ทานได้แต่ว่าให้ทานของที่มันร้อนที่สุดอย่าไปทานอะไรที่มันหมักแล้วหมักอีกอะไรพวกนี้ดองอะไรเงี้ยหมอบอกไม่ให้ทานเขาตั้งใจที่มันจะอยู่สัก120ก็พอแล้วอยากร้องเพลงอย่างเดียวส่วนมากเลยของอิมเนี่ยก็จะเป็นเพลงที่มันเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ซะส่วนมากยืนร้องแล้ววิ่งไปกลางสักไอ้นั่นเลยนะตลาดวิ่งไปกลางตลาดบนถนนโอ้โหดูมันเต็มเลยสนุกดีครับเมื่อก่อนนี้มีชื่อเสียงแล้วมีเงินมีทองมีคนรักเราเยอะแยะอย่าทิ้งผมแล้วกันนะครับหรือยังไงผมก็จะยังรับใช้อยู่นะด้านทั้งเสียงเพลงTrue Academy Fantasia แม่เสียงแบบนี้ลีลาแบบนี้นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่อาต้อยเศรษฐานะครับพิธีกรในตำนานบนเวที True AF 12ซีซั่นซ้อนย้อนเล่นๆนะฮะอาต้อยเนี่ยพูดประโยคนี้บนเวทีไม่ต่ำกว่า100ครั้งครับและถึงจะผ่านมาเกือบ17ปีได้ฟังอีกทีก็ยังเหมือนเดิมเลยนะฮะAcademy Fantasia
ชื่อว่าสาวก AF ได้ยินประโยคนี้ต้องคิดถึงบรรยากาศความประทับใจแม้แต่อาต้อยที่ต้องพักรักษาตัวกว่า2ปียังอดหัวเราะไม่ได้เมื่อได้ยินเพลงธีมที่คุ้นเคยเช่นเดียวกับศิษย์ AF ที่ยอมรับว่ายังจำประโยคนี้ของอาต้อยได้เป็นอย่างดีจำได้ในวันที่ประกาศผลแชมป์นี่แหละฮะและนักร้องสุดยอดนักล่าฝันประจำซีซั่น2คือวีแล้วก็เป็นประชาออฟตอนนั้นใจจะขาดครับทุกวันนี้นึกถึงอาต้อยยังนึกถึงหน้าตาที่สดใสตอนหนุ่มตอนแบบเก่งกาจทุกวันนี้ก็แบบยังเป็นอย่างนั้นอยู่เลยฮะเวลาต้อยพูดชื่อรายการเนี่ยก็จะมีแบบเขาเรียกว่าน้ำเสียงที่แบบเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับคือทุกครั้งที่อาต้อยพูดวีอ่ะทุกคนจะตื่นเต้นมากเพราะว่าเวลาอาต้อยพูดเนี่ยหมายความว่าคือต้องเรียกออกมายืนปากเหวหรือต้องมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นนะคือลุ้นตัวเกรงกันหมดเลยคิดถึงมากๆนะคะคิดถึงอาต้อยมากๆจำได้เลยว่าวันนั้นก่อนที่หนูจะขึ้นเวทีเป็นคนแรกในช่วง AF 3หนูอยู่หลังเวทีคุณอาก็อยู่กับหนูซาร่าเป็นเด็กจากต่างจังหวัดมาแล้วก็อยากจะให้หนูฝึกฝนเยอะๆจะได้เก่งนะลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคำพูดที่อาแบบจำได้เลยเป็นคำพูดที่มันทำให้หนูแบบขับเคลื่อนตัวเองเยอะมากหนูอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้เก่งเหมือนไม่ได้เก่งเท่าคนอื่นแต่หนูเชื่อว่าสิ่งที่คุณอาพูดอ่ะคุณอาก็อยากให้หนูตั้งใจเพื่อที่ให้หนูเก่งเพื่อเป็นการแข่งขันกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณคุณอานะคะแล้วก็คิดถึงคุณอาเสมอวยพรให้อาต้อยนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะอยู่กันไปนานๆแล้วก็อยู่คู่กับวงการบันเทิงไทยไปตลอดคิดถึงอาต้อยมากๆนะคะจริงบรรยากาศมันต้องแบบเนี้ยสมัยนั้นนี่คือแบบปลุกใจแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นตลอดกับการประกาศของอาต้อยจริงนะพอคำว่า V มาทุกคนแบบใช่โอ้โหลุ้นแบบโอ๊ยใครคนไหนนั่นน่ะสิไม่ว่าจะตอนแบบประกาศออกไปปากเหวอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นนะก็ยังดูแข็งแรงมากๆเลยนะครับก็ให้แข็งแรงงี้ไปเรื่อยๆแล้วก็หายเป็นปกติเร็วๆแล้วกันนะครับค่ะ